ร้านไทยธรรมดานะครับแต่เนรมิตเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ขายอาหารญี่ปุ่นถือว่าเป็นของดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานที่กำลังมาแรงคือที่จังหวัดนครพนมเห็นไหมครับนี่นะบ้านนี้สไตล์ใกล้ๆกับไทยแล้วครับแต่เป็นญี่ปุ่นครับมีฮงนิฮงนิฮงนี่นะร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ริมถนนสุนทรวิจิตรเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมระหว่างวัดกลางและก็วัดโพนั่นเองครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวสินี่นะไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ได้ครับมาที่บ้านเราก็ได้ที่จังหวัดนครพนมโดยจะเป็นช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงที่จะรอยต่อถึงปีใหม่โน้นเจ้าของร้านเขาเนรมิตเลยครับอาหารที่เห็นอยู่ตรงนี้ร้อนๆโดยจะเพราะว่าที่มาแรงที่สุดนะครับลวกๆก็คือว่าราเมงครับนี่นะราเมงก็คือบะก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่นะแต่มันโดนครับโดนเพราะอะไรเพราะว่ารสชาตินั่นเองอย่างเจ้าของคุณกิตติหงสาวงนะครับน้องอายุ42ปีเท่านั้นเองเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมแล้วก็น้องชายไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะน้องชายไปเป็นเชฟอยู่ที่นั่นอยู่นานครับนี่นะหลังจากเศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่ตัดสินใจกลับบ้านเลยดีกว่ามาที่จังหวัดนครพนมถามว่าที่อำเภอธาตุพนมเนี่ยมีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบนี้ไหนมีแต่ก็ไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดเลยออกไอเดียว่าจำลองร้านอาหารแบบญี่ปุ่นเห็นไหมครับนี่นะเข้าไปแล้วคนที่ชอบเชฟฟี่นะครับชอบมากเลยเห็นไหมพนักงานเสิร์ฟอย่างนี้ก็ญี่ปุ่นครับเมนูอาหารต่างๆก็ญี่ปุ่นโดยเฉพาะน้ำซุปร้อนๆเนี่ยก็เตียนพาดนี่นะเป็นปลาดิบครับปลาดิบนี่มาจากทะเลลึกที่เขาบอกว่าส่งตรงมาเลยมีคุณภาพแล้วก็มั่นใจในรสชาติด้วยมั่นใจที่ว่าแล่ๆเห็นอยู่นี้นะครับนี่นะโอ้โหปลาตัวนึงครับเป็นประมาณสัก 7,000 บาทแต่ก็มาแร่ด้วยคุณภาพแบบนี้ถามว่าสดอร่อยไหมรับรองอร่อยแต่ถามว่าปลาน้ำบึกอย่างนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมาขายบ้านเราล่ะราคามันจะแพงไหมไม่แพงเป็นเซตก็ได้นะครับเริ่มตั้งแต่ราคานะครับเป็น10บาทหรือก็100บาทหรือถ้าเซตแพงที่สุดก็อยู่ที่ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นอยู่ที่พี่น้องประชาชนไปที่จังหวัดนครปนมเนี่ยเขากำลังมาแรงมากนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวอย่างเนี้ยพระศรีสักกนกราชนะครับก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็องค์พระธาตุพนมอยู่ตรงนั้นด้วยไหว้อะไรไทยเสร็จแล้วนะครับอยากจะไปกินอาหารญี่ปุ่นไปที่ร้านนิฮงรับรองนะครับว่าไม่ผิดหวังเหมือนกันนะเก่งแม่คนไทยอ่ะไม่บอกไม่รู้เลยจริงๆนะคะว่าอยู่ที่ไหนญี่ปุ่นใช่แต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนหมดแล้วเวลาถ่ายรูปให้เพื่อนดูเพื่อนอิจฉาเลยนึกว่าได้ไปเมืองนอกนะคะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม